บัญชีเวยป๋อของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ระบุว่าโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความไร้อย่างอายและสองมาตรฐานของสหรัฐเนื่องจากก่อนหน้านี้สหรัฐมักจะพุ่งเป้าโจมตีบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนในฐานะภัยคุกคามความมั่นคงของสหรัฐมาโดยตลอดความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่า s t a r s h i ธุรกิจของบริษัท SpaceX กำลังพัฒนาเครือข่ายดาวเทียมภายใต้สัญญาลับมูลค่า1,800ล้านด่อล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงนามเมื่อปี2021กับสำนักงานลาดตะเวนแห่งชาติสหรัฐหรือ NRO ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองที่ดูแลดาวเทียมสอดแนมด้านบรรณาธิการของนิตยสาร Aerospace Knowledge ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเปิดเผยพันธ์สำนักข่าว g l o b a l times ว่าโครงการดาวเทียมสอดแนมของ spacex จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพระดับโลก